ขออนุญาตทดสอบไมค์นักร้องค่ะจุดเทียนบวงสรวงขอบคุณค่ะจุดเทียนบวงสรวงปวงเทพพระเจ้าสวดมนต์คำเช้าถึงคราวระทมทนโอ้ชีวิตน้อล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกทนอาทนร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจองนิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสียงบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนฉันปวงเทวดาขวายวอนขอพรคุ้มไปชีวิตหน้าเรียบแสงทีเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชิดดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียนจุดเทียนถวายไม้บนบูชาโรงเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทะลุพัดปวดโรครุมเราร้อนแรงโรยหวนโหยอาวรใจทำบุญทำทานนั้นไว้เธอเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ย้อยทำบุญทำคุณมาก่อนใดขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับพลันแสงเทียนบูชาดับลับไปแสงเทียนครับจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกครับสังกัดเทศบาลนครสงขลาครับเชิญครูอ้วนครับสวัสดีค่ะหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆจบแล้วเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมืออีกทีนะคะ
ดีใจด้วยดีใจด้วยความรู้สึกของเราตั้งแต่ก่อนจะขึ้นกับแสดงเสร็จจบแล้วมันต่างกันเลยใช่ไหมเวลาซ้อมนู่นทุกครั้งซ้อมเสร็จมันก็จะเหนื่อยแบบนี้แต่มันไม่มีความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนี่คือจบสิ้นแล้วนะจนกว่าจะเป็นเวทีต่อไปใช่ไหมคะโอเคขอให้จดจำความรู้สึกกันไว้ให้ดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความสำเร็จที่จะอยู่ที่ความชนะเท่านั้นนะความสำเร็จของเราก็คือความสำเร็จทุกวินาทีที่เราหายใจร่วมกันนะคะที่หายใจร่วมกันจริงๆแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเรากลับมาเราจะมาคุยกันถึงตรงเนี้ยเธอทำไอ้นั่นฉันทำไอ้นี่ฉันทำพลาดตรงนั้นฉันทำอะไรตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยทั้งบวกทั้งลบมันเป็นความทรงจำค่ะที่จะเกิดรอยยิ้มและความสุขเกิดขึ้นถ้ายังไม่เข้าใจอนาคตก็คงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคือเชื่อครูอันเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขไม่ใช่บอกว่าทำให้ดีที่สุดไม่ได้จำเป็นนะบางครั้งนะแต่เราทำด้วยหัวใจของเราให้เต็มที่รักกันไว้มากๆนะคะโกรธกันวันนี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นต้องไม่โกรธกันนะคะและที่สำคัญคือรักคุณครูของเราให้มากๆเพราะเขาคือคนที่เหนื่อยที่สุดนะคะคุณครูขาเด็กๆรักนะเด็กๆรักแต่บางครั้งคุณครูก็จู้จี้กับเรามากเลยใช่ไหมคะนะเพราะเราต้องอยากให้ได้ดีเท่านั้นเองและศิลปะคือการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลามันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการร้องเพลงอ่ะมันไม่ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการนำเสนอเพลงแสงเทียนในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการร้องเต้นนะร้องเต้นจินตลีลาแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทำการเสริมเข้าไปซึ่งต้องขอชมก่อนเลยว่าจินตลีลาเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ต้นโน้ตแรกที่มันดังขึ้นมาเลยจังหวะแรกที่มันดังขึ้นมาเลยนะคะคุณสามารถเก็บได้โดยที่เหมือนอ่านใจกันคุณรู้สึกสบายๆเพราะคุณหายใจเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนั้นแหละเป็นเสน่ห์ของทีมคุณตั้งแต่รอบที่แล้วละเวลาคุณแสดงเนี่ยคุณมีการหายใจไปด้วยตรงนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าระดับของนักเต้นขั้นสูงนะคะมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเต้นด้วยการอัดอั้นอ่ะอึดอัดลมเอาไว้แล้วมันเป็นแรงอึดอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นคนดูจะไม่สบายเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยถือว่ามันมาถูกทางทำต่อไปนะคะครูว่าไม่ได้ติ๊กอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเพอร์ฟอร์มเลยถือว่าชนะเลิศในหัวใจครูว่าสำหรับจินตลีลาค่ะนักร้องหน้าเสียแล้วครูอ้วนไม่ได้ติ๊กอะไรเลยแต่ครูอ้วนก้มอ่านเยอะแยะเลยของ Voice ที่เขียนเอาไว้เพราะเป็นความชื่นชมค่ะชื่นชมว่าคุณเป็นคนร้องเพลงแบบช่ำชองมากคือคุณเล่นจังหวะเป็นคุณดึงจังหวะเป็นนะคะแล้วก็เป็นการรวบคำที่มันเป็นการที่ต้องมั่นเหมือนกันนะถ้าเผื่อไม่มั่นแล้วก็ไม่เชื่อมันจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันความเหนื่อยเยอะเกินไปหน่อยก็คือคุณจะต้องร้องโน้ตสูงเป็นท่อนสูงที่อยู่บนสเต็ปนั้นและต้องใช้พร็อพด้วยและต้องเดินหนีนักเต้นให้ทันเพื่อจะต้องมาสเตจนี้และตรงนั้นมันเป็นตัวโน้ตที่สูงมากพอดีเลยการก้าวออกแล้วการจะต้องฮึดตัวเองขึ้นในสเต็ปตรงนั้นถามว่าเสียหายไหมเกือบควรเขียนไว้ว่าเกือบนะเกือบแต่ว่าครั้งหน้าเราต้องบาลานซ์ตัวเราเองให้ดีอย่าให้คำสั่งของอาจารย์นะมาเป็นตัวกำหนดจนเกินไปเราต้องเอาตัวเราแล้วบอกอาจารย์ด้วยเพราะบางทีอาจารย์ไม่ได้ร้องไงอาจารย์แค่บอกเฉยๆนะคะเพราะนั้นตรงนั้นน่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ผิดเราเองก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองใช่ปะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเมื่อสักครู่จำความรู้สึกตรงนั้นได้อยู่ใช่มั้ยคะตอนซ้อมเป็นมั้ย
ก็เป็นบ้างค่ะเป็นบ้างหนูต้องเลี่ยงเลยฉันแสดงว่าหนูผิดเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้างเราต้องเลี่ยงทันทีไม่งั้นเราจะเรียกว่าการซ้อมหรือการซ้อมคืออะไรการซ้อมคือการหาปัญหาแล้วแก้ไขถูกไหมคะการซ้อมคือการที่เราทำซ้ำเพื่อให้แข็งแรงและจำได้ถูกไหมเพราะนั้นเมื่อมันแข็งแรงแล้วมันจำได้ก็ทำซ้ำไปแต่ตรงไหนที่เราไปเจอปัญหาปั๊บต้องแก้ไขปัญหาทันทีแก้เองไม่ได้ก็หาคนต้องแก้ให้ได้โอเคเพื่อเราจะได้นำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ถามว่าภาพรวมทั้งหมดแล้วน่าลุ้นมากในคะแนนที่สูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูอ้วนครับและปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกครับสังกัดเทศบาลนครสงขลาด้วยครับ